สวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกสวัสดีค่ะน้องมิกเด็กหน่อยอัจฉริยะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเด็กที่ฉลาดนะครับท่านผู้ชมฟันเลยกะแม่นว่าซั่นครับเบาแอมบ่ทงกับทีมงานนําหาจนเจอครับขี่รถอ้อมบ้านครับท่านผู้ชมตามคนน้องเมฆมาขี่รถซาเล้งครับขับรถก็เป็นบ่ครับน้องเมฆครับเป็นก็คือเก่งแท้ครับท่านผู้ชมอยู่ป.ใดคะน้องเมฆป.3ครับน้องเมฆอยู่ป.3ครับมอเตอร์ไซค์เป็นครับครับนี่น้อยนั้นหันมาตั้งทีนะงับมาอีกคิดๆกันมันมาเข้ากล้องนะจักน้อยทีมงานครับทีมงานเพิ่นครับฝันถึง3คนอยู่บ่ครับนี่มันไผก็มาเขียนเลขให้เว้าสู่ฟังนะครับมีปูครับปูอุ้ยปูหยังล่ะครับปูพอผมน่ะปูพอต้องเสียแล้วบ่ครับนี่เสียครับตายแล้วตายโดนยังครับนี่โดนแล้วครับหลายปีแล้วเนาะเพิ่นอายุจักปีครับปูจําได้บ่ครับจำบ่ได้แต่เฒ่าแล้วแม่นบ่ครับมาเขียนเลขให้2ตัวหรือ3ตัวครับน้องเมฆ3ตัวครับ3ตัวสีหยังครับสีแดงครับจึงครึ่งเลยเขียนใส่ๆค่ะน้องเมฆเขียนใส่กระดาษเล็บเขียนใส่ในกระดาษสาธุครับท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์น้องเมฆเด้นี่เท่เด้นี่เสียงดังบ่น้องเมฆดังตัวเลข3ตัวจ๋าๆเลยสีแดงจึงครึ่งเลยครับผมเนาะเว้าสู่ FC ฟังเบิ่งสิเป็นตัวใดครับเนาะเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับ456เป็นตัวเลขที่สวยงามเด้นี่456จิ้งจกยัดไส้โอ้ยครับก็ลองเบิ่งครับเนาะแนวทางดีๆครับเด็กน้อยครับผ้าขาวบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ฝันเห็นปู่บอกพ่อแม่แล้วบ่ครับนี่บอกน้องมิกเคยบอกเลขพ่อแม่เขาเมื่อไหร่จักงวดถือเมื่อไหร่จักงวดครับงวดนึงครับผมเก่งหลายเก่งหลายครับงวดนี้สิเป็นงวดที่2ก็ได้เนาะเพิ่นเขียนเลข3โตกับ2โตมีบ่คะน้องมิกบ่มีครับมีแต่3โตค่ะมีแต่3โตครับต้องลาซื้อหยังน่ะใส่ชุดสีชมพูชุดเสื้อขาวนั่นซื้อหยังครับซื้อหยังครับน้องชื่ออะไรครับจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าเนาะมาพี่มาพี่ยับมาใกล้มาบอกเลข FC เร็วเลข2ตัวผู้สาวบ่เนาะนี่ผู้สาวนี่เลข2ตัวตัวใดครับบ่มีบ่ฮู้ครับท่านผู้ชมน้องเพิ่นนั้นฮู้บ่ฮู้เลขบ่บ่ฮู้บ่เป็นหยังครับ FC เนาะเพื่อเป็นแนวทางครับอาจสิมีผีบองปากเพิ่นว่าคนโบราณเพิ่นว่าครับท่านผู้ชมแต่นี่น้องน้องมิกน้องมิกของเฮานี่บ่ได้ขนาดแล้วครับฝันจะครับท่านผู้ชมเนาะฝันจะฝันดีครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับ456 456ครับเดี๋ยวทีมงานเบาแอมเราทงสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับขอบคุณครับน้องมิกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องมิกขอบคุณค่ะเก่งหลายนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องมิกกับท่านผู้ชมน้องมิกกับผีปูมหากับท่านผู้ชมผีปูมหาบอกเลขน้องมิก456 456เลข6ก็เลข9มันโตเดียวกันเกลืมกันไว้นําแน่เนาะค่ะท่านผู้ชม456หรือ459ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องมิกเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคแม่นหมานเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนเค
ืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ
ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ